ไทยบันเทิงสักอย่างพาคุณผู้ชมไปดูหลังวิกเลยค่ะเจอแต่หนุ่มสาวหน้าใสหลายคนบอกว่าไม่ต้องพึ่งช่างนะคะแต่งหน้าแต่งตากันเองแบบนี้มืออาชีพสุดๆค่ะต้องบอกว่าอันนี้ที่เห็นเข้าวงการลิเกกันไม่นานนะคะประสบการณ์ยังไม่เยอะค่ะแต่ว่าคณะลิเกน้องป่านป่านชีวาสมาชิกส่วนใหญ่เป็นลิเกรุ่นใหม่วัยทีนเขาดูแลตัวเองกันเองได้นะคะใจสู้ไม่แพ้รุ่นใหญ่ค่ะยิ่งวิกนี้เป็นการแสดงสำคัญนะคะที่น้องป่านป่านชีวานักร้องลูกทุ่งเลือดใหม่หันมาเอาดีด้านการแสดงลิเกได้เป็นเจ้าภาพแสดงถวายครูด้วยค่ะหลังทำพิธีไหว้ครูลิเกไปช่วงเช้าคือตัวเองเนี่ยสร้างชื่อมาจากการร้องประกวดลูกทุ่งก็จริงแต่ก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับครูลิเกศิลปินแห่งชาตินะคะไม่ใช่ใครค่ะครูวิโรจน์หลานหอมหวนนะคะแล้วก็คุณแม่เองเป็นนางเอกลิเกเก่าด้วยนะคะซึ่งเคยอยู่กับคณะเท่งเถิดเทิงมาก่อนงานนี้จึงเล่นกันเต็มที่ค่ะทั้งยังมีเพื่อนพี่น้องลิเกต่างคณะเคลียร์คิวข้ามจังหวัดมาร่วมวิกกันด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะมาครั้งแรกก็เอาเสื้อเหนื่อยเลยนะจริงๆเริ่มหัดลิเกมาพร้อมกับป่านเลยค่ะแต่ว่าป่านเขาไปทางด้านร้องมากกว่าใช่ค่ะจัดเองด้วยค่ะปกติเราก็ไปไหว้ครูกับทางหลายๆคณะที่รับเชิญเราไปค่ะแต่ครั้งนี้คือเราจัดเองที่จริงทุกครั้งเวลาเป็นวันเกิดของหนูค่ะจะมีการไหว้ครูอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่มีการครอบครูค่ะเป็นครั้งนี้ก็เป็นการครอบครูที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อเต่านะคะหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสของวัดใหม่สุประดิษฐารามค่ะช่วยดูเรื่องสถานที่ค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อวัดบางปิ้งหลวงพ่อวัดทางสายที่ช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะวิกนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนเป็นลิเกรุ่นใหม่ก็จริงค่ะแต่ที่เห็นน้ำเสียงลีลาดีขนาดนี้เพราะหลายคนมีพื้นฐานการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะสมาชิกประจำคณะรุ่นเล็กทั้ง13คนค่ะพี่ป่านก็เลยชักชวนมาจากเวทีประกวดด้วยนะคะอย่างสาวน้อยหน้าหวานค่ะโบนัสพรพัฒน์นางร้ายรุ่นจิ๋วเอเนอร์จี้นะคะแจ๋วเกินตัวด้วยวัยแค่11ขวบคุณผู้ชมมาไรมากนะคะคุณผู้ชมยังมีหน้าใหม่ประเดิมเวทีลิเกครั้งแรกอีกอย่างน้องอัปเดตนะคะยศสมศรทายาทครูสอนร้องเพลงที่ตามดูลิเกมาหลายเวทีติดใจจนบอกคุณแม่ว่าอยากแสดงกับพี่ๆบ้างก็ได้โอกาสมาลงวิกที่นี่นะคะพอได้ทั้งร้องทั้งเล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆเด็กๆก็สนุกค่ะไปฟังเสียงบรรดารุ่นเล็กกันหน่อยค่ะอะไรมึงเนี่ยทำไมเอาถ้ามึงร้องงี้เล่นเป็นตัวโจ๊กครับตัวตลกครับแล้วเขาต้องแต่งหน้านี่เป็นอะไรเป็นโจ๊กมีอะไรยังไงบ้างก็มีตาครับตาทูโทนครับสองสีครับแล้วก็ปากครับปากเหมือนมีหนวดนะครับนะครับแล้วก็มีผมนะครับอันนี้เอกลักษณ์ของโจ๊กนะครับต้องมัดนะครับแล้วก็มีความตลกบนใบหน้าของตัวเองครับพี่เกมมาก่อนไม่เคยเล่นเลยครับแล้วก่อนมาวันนี้ซ้อมยังไงบ้างคะก็ศึกษาดูว่าเขาเล่นกันยังไงบ้างครับศึกษาจากไหนบ้างจาก YouTube ครับของคณะน้องป่านปัญชีวาครับแล้วพอดูแล้วมันต่างกับการร้องเพลงยังไงบ้างเพราะที่เราได้ลองฝึกมาก็น่าจะต่างกันอยู่ครับแต่ว่าตรงที่ลิเกมันมีการที่เราจะแสดงไปด้วยครับตอนแรกที่หนูมาเพราะว่าหนูเป็นลูกศิษย์ของครูที่สอนที่ป่านนะคะก็เลยครูเขาก็เลยเอาหนูมาฝากเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้อยู่ในทีมพี่ป่านตอนแรกก็ไปร้องเพลงกันนี่แหละค่ะแล้วก็นึกถึงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอายังไงจะเอายังไงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือหนูอ่ะเล่นเป็นเพื่อนนางเอกเล่นเป็นตัวโจ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านิสัยหนูอ่ะเหมือนตัวร้ายไงค
คณะลิเกน้องป่านปัญชีวาตั้งมาได้ราว3ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็รับงานที่รับควบคู่กับการร้องเพลงด้วยมีทั้งรับเดี่ยวแล้วก็เต็มวงค่ะโดยสมาชิกนักร้องลูกทุ่งวัยทีนทั้ง13คนนะคะหรือบางเวทีก็มีแขกรับเชิญค่ะเช่นวีคนี้ที่พระเอกของเรื่องนะคะได้นักร้องสายประกวดหนุ่มเอิร์ธราชศักดิ์จากเวทีโกลเด้นซองมาประเดิมเล่นลิเกอีกเหมือนกันคุณผู้ชมถือเป็นเวทีที่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอวดความสามารถกันนะคะแล้วก็มีการฝึกฝนตัวเองทั้งเรื่องการร้องการแสดงที่จำเป็นกับการต่อยอดบนเส้นทางสายนี้ด้วยล่ะค่ะ